้นปีเดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงเดือนมีนาเนาะเราก็ไปติดตามค่าฝุ่นแต่ละวันมีวันที่ผ่านมาตรฐานอะเพียงแค่4วันเท่านั้นถ้ากับว่าตลอดมาเนี่ยคือเราสะสมฝุ่นในปริมาณมากพอที่จะกระทบต่อสุขภาพเรามาโดยตลอดช่วงพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานซึ่งมาตรฐานที่เราพูดถึงเนี่ยก็มี2ตัวด้วยนะคะคือมาตรฐานตามกฎหมายของไทยแล้วก็ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ซึ่งมาตรฐานไทยสูงมากๆแล้วแต่ปริมาณที่เราสูดเข้าไปเนี่ยมันเกินมาตรฐานของไทยไปอีกขยะกทม.น่าจะอยู่ราวประมาณ10,000ตันต่อวันวิธีการจัดการของกรุงเทพก็คือการใช้ระบบรวมศูนย์แล้วก็ทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดเนี่ยไปจัดการที่ปลายทางโดยใช้วิธีฝังกลบหรือการทำโรงเผาขยะแต่ว่ามันก็แก้ปัญหาได้ไม่จบอยู่ดีงบประมาณที่ใช้จัดการขยะตั้งแต่ต้นจบอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณที่ใช้ในการลดขยะแยกขยะเป็นศูนย์ครับในขณะที่การเอาไปฝึกอบรมเอาไปสัมมนาอยู่ที่2ล้านบาทต่อปีอีกประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทไปที่การฝังกบการเผาอันนี้เลยคือเป็นสาเหตุว่าทำไมกรุงเทพถึงลดขยะไม่ได้เพราะมันไม่มีงบประมาณที่จะเอาไปกระตุ้นเอาไปเป็นแรงจูงใจให้คนลดขยะช่วยกันแยกขยะต้นทางของไฟฟ้าในกรุงเทพครับมันมาจากระบบรวมศูนย์ที่ค่อนข้างผูกขาดแล้วก็เราเลือกไม่ได้ครับว่าแหล่งพลังงานมาจากไหนส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือมาจากฟอสซิลมาสร้างมลพิษมาสร้างฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยครับเทรนด์พลังงานปัจจุบันนะครับคือมันก็จะไปทางพลังงานหมุนเวียนซึ่งเรามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สูงมากแต่มันก็มีข้อจำกัดของมันเวลาติดตั้งเนี่ยมันต้องขออนุญาตขออะไรเยอะมากมันเหมือนมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยครับในการทำให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในไทยผู้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจในการจัดการครอบคลุมครบด้านของกรุงเทพมหานครแต่ว่าผู้ว่าถือว่าเป็นคนกลางเนาะที่จะต้องทำงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อลดฝุ่นในกรุงเทพมหานครได้ผู้ว่าต้องประสานงานทั้งหน่วยงานของรัฐเองแล้วก็จังหวัดรอบข้างที่เขาก็เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเช่นกันแล้วส่วนที่2คือเราจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพให้มากขึ้นต้นไม้ก็คือมีความสามารถที่จะดักฝุ่นได้ไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งกลับขึ้นไปบนอากาศข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการบังคับใช้ผังเมืองผังเมืองของเราอะค่ะมีตึกสูงปริมาณมากแล้วก็ไม่ได้ออกแบบเรื่องของการไหลอากาศนะคะทำให้ฝุ่นแทนที่มันจะถูกระบายออกไปพื้นที่ภายนอกบ้างมันก็ถูกกักเก็บในอนาคตโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างหรือว่ากำลังจะขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยต้องมาพิจารณาว่าการก่อสร้างนั้นจะไปบล็อกทางลมหรือเปล่าจะไปทำให้สถานการณ์มันย่ำแย่ขึ้นหรือเปล่าค่ะความพยายามที่จะตั้งเป้าลดขยะ3ใน4ส่วนสามารถทำได้โดยคิดค้นมาตรการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายศูนย์หรือการกระจายอำนาจลงไปในระดับเขตในระดับชุมชนใช้ระบบการเก็บขยะที่ใครทิ้งมากก็จ่ายมากเป็นต้นนะฮะหรือการมีมาตรการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตมีระบบแรงจูงใจในการให้ครัวเรือนช่วยกันลดขยะถ้ากทม.ทุ่มเท 5,000 ล้านบาทต่อปีมาใช้สำหรับดำเนินมาตรการลดขยะเหล่านี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการจัดการขยะในกรุงเทพนอกจากกทม.ติดโซลาร์ในอาคารของตัวเองแล้วครับกทม.สามารถออกข้อบัญญัติที่สนับสนุนให้เกิดการติดตั้งสนับสนุนเรื่องการเงินตั้งกองทุนพลังงานแสงแดดช่วยซัพพอร์ตให้คนติดง่ายขึ้นได้โดยที่กองทุนเนี้ยแต่จะทำเองก็ได้หรือจะออกกรีนบอนด์มาช่วยซัพพอร์ตให้ชาวบ้านไปติดได้ครับคือจริงๆแล้วกทม.อาจจะประสานงานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ครับเพื่อแบบขอโควต้าเน็ตมิเตอริ่งสำหรับคนที่ติดปริมาณน้อยมากๆเช่นไม่เกิน 1.5 กิโลวัตต์ครับพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่กทม.ทำได้เพื่อเริ่มเรื่องพลังงานสะอาดด้วยตัวเราเองได้มากขึ้นครับ